ตอนนี้ถึงคิวอีก1คนดังฮะก็คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดคนนี้น่ะพูดหลายปมประเด็นมากหนึ่งในปมประเด็นนั้นก็คือแฉพฤติกรรมจะมีข้อมูลมานะแฉพฤติกรรมว่า1ในกวนสปีดโบ๊ทคนนี้มือไวชอบหยอดยาให้สาวว่าดื่มแล้วเป็นไงดื่มแล้วสติปลิวเป็นคนแบบนี้นะฮะทนายตั้มอธิบายทีละเรื่องครับค่อยๆดูแชทก่อนทนายตั้มคุยกับบุคคลคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่การันตีความมีอยู่จริงทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดบอกแฉเลยพฤติกรรมของคนคนหนึ่งในกวนเวลาไปเที่ยวชอบหยอดยาหญิงยาอะไรอ่ะยาปลุกอ่ะหรือยาง่วงสลบอันที่สองอันหลังฮะไม่ใช่ยาปลุกนะพอดื่มแล้วเนี่ยสติสตางค์จะเริ่มโรยลงไปหมดสติว่าอย่างนั้นมีหลักฐานหรือเปล่าที่คุยกับเขาไม่มีหลักฐานแต่คนในวงการรู้กันหมดแหละรู้กันหมดพอบอกชื่ออ๋อไอ้นี่รู้หมดเลยฮะดังนั้นทนายตั้มก็เลยเอาข้อความนี้มาโพสต์ไว้และพูดด้วยเหมือนเราพูดอ่ะมาพูดเรื่องดร.สเตรนท์ตะเกียโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทนายตั้มเอาแชทมาโพสต์แล้วก็พูดว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่ทนายตั้มให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าคนที่พูดเนี่ยเป็นผู้หญิงไฮโซสาวแต่มีแฟนอยู่ในวงการและเป็นคนในวงการไฮโซด้วยจึงอยากจะให้ตำรวจตรวจสอบเพราะนั่นคือมือหยอดอยากให้ตำรวจตรวจสอบแก้ววายไงจึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องไปควานหาแก้ววายในแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทนายตั้มสิทธาคนนี้นะครับเขามีสามีเป็นดาราดังนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเป็นไฮโซอยู่ในแวดวงสังคมคือถ้าบอกชื่อไปทุกคนรู้จักหมดนะครับแต่ว่าทีนี้เขาไม่อยากจะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าตัวมีอยู่คนๆนึงนะครับตัวละครเกี่ยวเรื่องนี้มีพฤติกรรมนะครับชอบหยอดยาเวลาไปเที่ยวผับนะครับจะหยอดยาให้ผู้หญิงดื่มแล้วก็มีอาการมึนเมาแบบนี้ครับคือถ้าเกิดว่าอย่างนี้จริงๆเนี่ยวันนี้เจ้าที่นะครับนำแก้วอะไรมาตรวจแล้วกับขวดไวน์นะครับเดี๋ยวคงจะต้องตรวจดูแหละว่ามันมีสารอื่นเจือปนนอกจากไวน์หรือเปล่าอย่าเพิ่งละสายตาจากทนายตั้มสิทธาวันจันทร์นี้วันนี้ไงวันนี้ฮะเดี๋ยวจะมีบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่จะมาไขทุกข้อข้องใจรอติดตามได้ทนายตั้มแล้วก็โพสต์ภาพตามพวกเราชาวแตงโมคือรอติดตามข่าวนี้อยากจะรู้เหลือเกินว่าตกลงแล้วเนี่ยคดีนี้จะจบด้วยปมไหนนี่แล้วก็ภาพเหมือนแรคคูนใช่ไหมเป็นตาดำๆเป็นแมวตาดำแบบก็แมวใช่ไหมเหมือนพวกเราเนี่ยแหละคุณผู้ชมติดตามคดีนี้อดตาหลับขับตานอนลุ้นกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะจนตาดำหมดละใช่ฮะเสร็จทีนี้คุณผู้ชมมีอีกเรื่องนึงทนายสิทธาเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อาจจะรู้อะไรมาแหละเพราะถึงขั้นโพสต์ว่าจันเนี้ยรู้แล้วรู้ไหมคะทนายสิทธาถือเป็นความหวังของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้จริงล่าสุดออกมาแฉเลยแฉว่ามีคนขายความลับและคนคนนั้นมียศด้วยนะคะพลตำรวจตรีอักษรย่อนอหนูโพสต์เอาไว้แบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวฉันจะอ่านทีละตัวเลยนะทนายสิทธาโพสต์เอาไว้บอกว่ามีข้อมูลวงในว่าพลตำรวจตรีอักษรย่อนอหนูขายข้อมูลความลับการสืบสวนคดีน้องแตงโมให้กับบุคคลภายนอกฝากผบ.ตร.ตรวจสอบด้วยนะครับโพสต์สั้นๆแบบนี้คุณผู้ชมเมื่อ6ชั่วโมงเมื่อคืนนี้พอโพสต์แบบนี้ปั๊บหลายคนก็เฮ้ยพลตำรวจตรีใช่หรออักษรย่อนอหนูบอกมาแบบนี้เตรียมหานายคนใหม่เกาะได้เลยเจ้าตัวออกมาคอมเมนต์นะคะเพราะว่าพอโพสต์เนี่ยปั๊บนี่โพสต์แบบนี้พลตำรวจตรีนอหนูเตรียมหานายคนใหม่เกาะได้เลยมัวแต่ไปสืบคนอื่นระวังโดนตำรวจอื่นสืบกลับเรื่องเผยความลับราชการบ้างนะแฮชแท็กฝากไว้ให้คิดเหมือนกำลังดึงสติในตำรวจบางคนเหมือนดักคอถูกต้องพลตำรวจตรีอะไรนะพลตำรวจตรีอักษรย่อนอหนูผู้แค่นี้เหรอใช่เอาอีกสักหน่อยสิโอ้เดี๋ยวจะช่วยถ่ายก็นี่ไงเดี๋ยววันนี้นะคะสอดรับกับที่คุณสุภโชคบอกเนี่ยทนายตั้มบอกจันนี่กี่โมงนะฮะวันนี้รู้9 โมง9 โมงประมาณ9 โมงตรวจสอบกันเลยตอนนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้าง Facebook เหรอฮะเคลื่อนไหวไหมของทนายสิทธาดูสิคะเราก็รีบเหลือเกินนะเราอยากรู้ นี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้อ๋อ7 โมง 24 นาทีนะคะยังไม่มีอะไรเคลื่อนไหวล่าสุดคือตอน9ชั่วโมงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนี่คือความหวังหมู่บ้านความหวังของหมู่บ้านเลยค่ะก็หลายคนพอบอกว่าทนายสิทธารอลุ้นเหมือนกันนะว่าจะเปิดอะไรออกมาอีกจะเป็นตัวละครใหม่ตัวไหนคนไหนที่สามารถไขคดีนี้ได้กระจ่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะครับรอนะฮะรอคือดูที่หน้าจออมรินทร์ทีวีวันนี้ทนายตั้มกิ๊กเมื่อไหร่นะพิมพ์ตัวอักษรตัวแรกเมื่อไหร่กลับไปดูเลยว่าทนายตั้มจะมีข้อมูลเด็ดอะไรมาให้ท่านผู้ชมมาให้เราท่านที่ติดตามเรื่องของแตงโมบ้างครับขณะที่ถัดไปอีก
หนึ่งท่านฝั่งนู้นเลยอยู่สุดฝั่งคุณสุประโชคฮะทนายรณรงค์ทนายรณรงค์เองเนี่ยก็ออกมาแสดงความข้องใจอีกเหมือนกันเพราะว่าดูจากพฤติการแล้วเนี่ยผู้ต้องหามีเหตุการณ์ที่ดูแล้วอาจจะไปยุ่งเกี่ยวกับพยานวัตถุพยานมีความพยายามในการทำลายหลักฐานเลยข้องใจว่าทำไมตำรวจถึงยอมให้ประกันตัวครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เป็นความเคลื่อนไหวจากทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะที่บอกว่ามีภาพตำรวจเนี่ยเอาเรือนำอุปกรณ์ไปค้นหาวัตถุพยานก็คือแก้วไวน์ของคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมแต่เดี๋ยวก่อนผู้ต้องหาเนี่ยดูแล้วมีพฤติการทำลายพยานหลักฐานทำไมตำรวจถึงให้ประกันตัวแล้วภาพนี้ก็คือตำรวจเอาอุปกรณ์ค้นหาแก้วไวน์ในเรือที่คนบนเรือเนี่ยโยนทิ้งน้ำไปคือบนเรือมีทั้ง5คนแต่ตอนเจอแก้วไวน์เจอใบเดียวใช่ไหมใช่แล้วก็แปลว่าที่เหลือเนี่ยถูกโยนทิ้งน้ำไปแล้วโยนไปแบบนี้ไม่รู้ด้วยว่าจะหาเจอหรือเปล่าแต่คาดเอาไว้อันนี้ทนายรณรงค์บอกนะครับว่าที่โยนลงไปเนี่ยเพื่อต้องการปกปิดเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้รู้ว่าเมาแล้วขับเรือแล้วก็ทำคนที่อยู่ในสระผู้โดยสารบนเรือเนี่ยตกน้ำลงไปตายเนี่ยแหละครับพร้อมกับอ้างกฎหมายอ่ะไม่ต้องเข้าใจคุณผู้ชมภาษากฎหมายอ่านยากแต่ว่าสรุปใจความสำคัญของกฎหมายข้อนี้ก็คือจะปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาได้เนี่ยผู้ต้องหาจะต้องไม่ไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่อันนี้คือดูแล้วเขาจงใจโยนแก้วไวน์ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทำลายหลักฐานแล้วทำไมตำรวจถึงยังปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาได้ครับว่าตำรวจเลยก็อย่างที่ญี่ปุ่นไงถ้าญี่ปุ่นเจอเหตุการณ์นี้รับรองว่าเรือไม่มีทางจะหนีไปไหนได้คนก็เช่นเดียวกันแต่ของเราเนี่ยเรือจอดสบายๆ ย้ายไป2รอบนะฮะกว่าจะมีการตรวจสอบอีกทีนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ